สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับอยู่ในรายการดูนี่ดี EP ที่17แล้วนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องหนังที่เราควรจะดูสิ้นปีนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมเลือกมาเป็นเรื่องของ Date to 2021นะครับซึ่งเขาทำได้ดีมากๆในภาคที่แล้วนะครับเขาทำต้องบอกก่อนเขาทำมา2ภาคแล้วภาคแรกก็คือ Date to 2020ก็เป็นการย้ำความปรับปรับในปีของ2020นะครับปีที่แล้วเนี่ยคือผู้กำกับดีมากเลยได้ผู้กำกับของ Black Miller ที่เป็นซีรีส์ Black Miller จากสัญชาติอังกฤษนะครับซึ่งโดยมาตรฐานของ Black Miller เนี่ยมันทำได้ดีมาตลอดทุกตอนอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับอย่างผมเองเนี่ยผมชอบมากๆเลยในซีรีส์ของในภาพยนตร์กึ่งสารคดีเรื่องนี้ในปีที่แล้วทำได้ดีมากๆDate to 2020ทำได้ดีมากพอตัดกลับมาที่2021นะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมการเล่าเรื่องเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่ไม่ดีมันดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีมันดีแล้วก็เขาทำให้มันกระชับเหลือประมาณสักไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเอาเหตุการณ์ตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาไปจนถึงธันวามายำรวมมิดกันให้ได้อยู่ภายใน1ชั่วโมงคัดแต่สิ่งที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นประเด็น global นะครับหลายๆอย่างนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันค่อนข้าง based on อยู่ในฝั่งของอเมริกันซะส่วนใหญ่หรือว่าสร้างในมุมมองของคนอเมริกันซะส่วนใหญ่และสร้างในมุมมองที่แซะและเสียดสีพวกอนุรักษ์นิยมหรือว่าการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมเยอะมากๆเลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ข้อดีของมันก็คือเฮ้ยเราได้ไปนั่งดูกับมันว่ามันนั่งทบทวนว่าแต่ละปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรพูดถึงเรื่องประเด็นของการเลือกตั้งที่แบบมีการบุกรุกรัฐสภาของอเมริกามีการบุกรุกมีการเสียชีวิตกันมีการก่อม็อบกันครั้งแรกก่อจลาชนกันครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาพูดถึงทรัมป์พูดถึงโจไบเดนอะไรเงี้ยครับอีกอย่างนึงถัดมาเขาก็พูดถึงเรื่องของBlack Lives Matter เป็นปรากฏการณ์ที่แบบปรากฏการณ์การหนึ่งที่มันส่งผลกับคนทั้งโลกเกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่แบบมีคนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เยอะเหมือนกันแต่เขาก็เอามาเสียดสีได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันก็คือเรื่องของควีนเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของอังกฤษนะครับเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของอังกฤษก็คือมีการเหยียดผิวหรือว่ามีการแบบนู่นนี่นั่นแล้วมีการเมนชั่นถึงการสวรรคตของเดยุกด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนที่ดูเนี่ยไม่ค่อยพอใจแต่ว่าผมเนี่ยดูเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ว่าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็กลับมาที่เรื่องสหรัฐอเมริกาพูดถึงซีรีส์อย่าง Squid Game นะครับว่าเป็นกระแสโด่งดังมากเลยนะครับแล้วก็พูดกันยาวมากเกี่ยวกับเรื่องของ Squid Game แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ซีรีส์ของ Squid Game เนี่ยหยุดลงถูกหยุดการพูดถึงลงก็คือเหตุการณ์ Facebook ล่มนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถูกเล่ามาจากมุมมองของคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานอินฟลูเอนเซอร์เองนักข่าวเองผู้เชี่ยวชาญแบบโปรเฟสเซอร์เองหรือว่านักวิทยาศาสตร์เองก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าโดยรวมการเล่าเรื่องนี้มันโอเคเรื่องของบทเรื่องของการขยี้อะไรมันโอเคมากๆเลยนะครับแต่อาจจะด้วยของปี2021เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ขยี้ได้มากกว่านั้นแล้วก็หนังภาพยนตร์เรื่องนี้แบบมันค่อนข้างให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเยอะเกินไปนิดนึงนะครับนิดเดียวแต่หลายๆคนก็บอกว่าเยอะแหละแต่ว่าคะแนนเรื่องนี้ผมให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดูเป็นการรีแคปดูเป็นการสรุปภาพรวมของปีได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะคาดหวังว่ามันต้องสนุกมากๆมันต้องฮามากๆเลยหรือว่าอะไรเงี้ยมันคุณจะผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณจะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของเราในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนมองว่ามันเป็นปีที่หนักกว่าปีที่แล้วหรือเป็นปีที่เบากว่าปีที่แล้วก็แล้วแต่คนมองนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าชอบหนังอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับผูกโยงกับความเป็นจริงครับผูกโยงกับความเป็นจริงมันก็จะสนุกแล้วเราจะอินไงเพราะเราเป็นคนติดตามข่าวสารใช่ไหมครับเราดูเรื่องของการเลือกตั้งดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราก็จะอินแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้มีความสนใจด้านนี้คุณก็จะไม่สนุกไม่สนุกเลยไม่ชอบดูเลยหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเบื่อด้วยนะครับ
หนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังที่แบบหวือหวามากไม่ได้หวือหวามากนะครับในมุมมองผมแต่ว่ามันเบสออนเนื้อเรื่องอ่ะมันเบสออนเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องแบบคนเขียนบทจริงๆนะครับถ้าคุณชอบก็จะชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบไปเลยส่วนตัวให้กลางๆดูได้ไม่ดูก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในปี2011 21บ้างเนี่ยก็แนะนำให้ดูนะครับแล้วก็ไม่รู้ดูกันยังนะครับทุกคนถ้าเกิดดูกันแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงหรือว่าในปี2020ที่คุณอาจจะดูไปแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับดูแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ไปแล้ว